คือเรื่องการแถลงการของกระทรวงพยากรณ์สาธารณสุขฉบับที่3ที่ทำให้เกิดความสับสนด้านข้อมูลข่าวสารชมรมประชากรโรงพยาบาลสาธารณสุขและพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนขอแสดงจุดยืนชมรมดังนี้ข้อ1ชมรมประชากรโรงพยาบาลสนับสนุนแถลงการของประชากรสาธารณสุขข้อ2ชมรมประชากรโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขขอคัดค้านการกระทำที่แทรกแซงการปฏิบัติงานของราชการประจำ 3. กระทรวงประชากรยืนยันจะปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การบังคับบัญชาของปลัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาที่ชอบทำเท่านั้น 4. ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเภสัชกรทุกคนยึดมั่นจะปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างเสมอภาคเต็มกำลังความสามารถและไม่แบ่งแยกฝักฝ่ายครับตอนนี้ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขเรามาแล้วครับพี่น้องขอเสียงปรบมือเสียงก็เป็นเสียงสาธารณสุขสาธารณสุขสาธารณสุขกำลังใจเพียบครับพี่น้องกำลังใจเพียบขออนุญาตนะคะตอนนี้นะคะยังไม่มีกิจกรรมอื่นนะคะขอต้อนรับท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะขอในนามเรียนท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขในนามของพวกเราทุกๆคนนะคะประชาคมสาธารณสุขในทุกๆวิชาชีพนะคะทั้งส่วนกลางทั้งส่วนภูมิภาคนะคะขอยืนยันนะคะกับท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าพวกเราทุกคนนะคะจะยืนหยัดเคียงข้างการทำงานในกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อที่จะช่วยกันนำพากระทรวงสาธารณสุขให้เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะนำพาระบบธรรมาภิบาลเพื่อที่จะนำพาความดีงามต่างๆนะคะภายใต้การนำของท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะพวกเราขออนุญาตกล่าวกับท่านปลัดกระทรวงค่ะและขออนุญาตให้ท่านได้พบปากกับพวกเราค่ะ